ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวเริ่ม31มกราคมนี้ด้วยโจทย์สุดกดดัน10วินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตากับการแข่งขันเรียลลิตี้สเตจโชว์ที่ท้าทายความสามารถของเด็กสาวจากทั่วประเทศไอดอลพาราไดซ์ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวด้วยโจทย์การแข่งขันที่สุดหินสร้างอินเนอร์กันสุดๆ ด้วยกติกาการคัดเลือกที่บีบคั้นอารมณ์และโอกาสเดียวที่มีเพื่อที่จะผ่านด่านสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลในการที่จะโชว์จนสุดความสามารถบนสเตจแรกของการออดิชั่นในโจทย์10วินาทีเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่สุดเพื่อที่จะได้ก้าวตามความฝันสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลตัวจริงของประเทศทางช่อง33 HD โดยบริษัท VCM Corporation จำกัดที่พร้อมประเดิมจอแล้ว31มกราคมนี้โดยสาวๆที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจากผู้สมัครกว่า 7,000 คนทั่วประเทศจะต้องโชว์ความสามารถที่จะสร้างความประทับใจภายในเวลา10วินาทีเพื่อให้คณะกรรมการป๊อปปองกูลท่านอิสริยะและรัตกล้าวอมรดิษฐ์กดต่อเวลาโชว์อีกคนละ10วินาทีที่จะช่วงชิงโอกาสในการโชว์ศักยภาพทุกๆด้านและพร้อมฉายแววไอดอลออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการเพิ่มความกดดันทั้งหมดจึงไปตกที่สาวๆที่จะต้องเอาชนะใจตัวเองทั้งในเรื่องของการคิดและครีเอทโชว์ด้วยตนเองซักซ้อมและวางแผนเพื่อให้โชว์ออกมาดีโดดเด่นและแตกต่างรวมถึงผ่านบททดสอบในเรื่องของความตื่นเต้นเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่บททดสอบในรอบต่อไปให้ได้เรียกว่าเป็น10วินาทีเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งงานนี้ได้พี่ชายที่แสนอบอุ่นและใจดีอย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์มายืนหนึ่งทำหน้าที่พิธีกรรวมทั้งคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจน้องสาวผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดด้วยแต่ละโชว์จะเป็นอย่างไรและใครกันที่จะคว้าโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อกลายเป็นว่าที่ไอดอลตัวจริงในรายการไอดอลพาราไดซ์เตรียมพบกับวินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตาเริ่มอาทิตย์ที่31มกราคม2564นี้เวลา 18.20 ถึง 19.50 นเวลา 18:20 ทางช่อง33 HD กด33ไรวชิรวิทย์คงแฟนคลับทำบุญวันเกิดบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลเริ่มต้นปีด้วยเรื่องราวดีๆและอิ่มเอมใจสุดๆสำหรับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตไรวชิรวิทย์ชีวอารีสังกัด GMMTVที่จับมือกับแฟนคลับร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเกิดครบ23ปีบริจาคเงินสนับสนุน9โครงการเพื่อการกุศลโดยได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กจำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณสุริยนต์ศรีอรทัยกุลรองประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบและศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองเด็กภายใต้ศูนย์ Mercy Anti Trafficking and Legal Aid Center จำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณประวีณาสมพงษ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และระดมทุนเป็นผู้รับมอบรวมทั้งยังมอบให้กับอีก5โครงการด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์หญ้าทะเลและเฝ้าระวังพยูนชุมนุมบ้านมดตะนอยจังหวัดตรังจำนวน 230,000 บาท
โครงการจัดการสุขภาพช้างและสวัสดิภาพโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 150,000 บาทโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกะเหรี่ยงโปบ้านภูเหมนจำนวน 100,000 บาทโครงงานขอสนับสนุนอุปกรณ์และการเพิ่มความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าในพื้นที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน 120,000 บาทและโครงการอบรมอาสาสมัครผู้นำกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติโดยเครือข่ายเขาใหญ่ดีจังจำนวน 175,000 บาทโดยมีหมอล็อตภัทรพลมณีอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกรมอุทยานเป็นผู้รับมอบจากนั้นได้ไปมอบให้กับโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ BIPAP ยี่ห้อฟิลิปเรสไปโรนิกส์รุ่นทริโลยีอีโวจำนวน2เครื่องจำนวน 1.2ล้านบาทและโครงการสร้างห้อง ICU ความดันลบเพื่อสถาบันการแพทย์จากกรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน1ล้านบาทโดยมีผอ.ส.น.ภ.ธงชัยพงเมฆพัฒน์กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบณมูลนิธิรามาธิบดีชั้น4อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีไบรท์วชิรวิทย์เผยถึงความรู้สึกว่าขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับที่เข้ามาร่วมบริจาคทำบุญเนื่องในวันเกิดของผมและเราก็ได้นำเงินมาบริจาคช่วยเหลือในหลายๆโครงการทั้งในด้านพิทักษ์และคุ้มครองเด็กด้านสัตว์และสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รู้สึกดีมากๆและมีความสุขมากๆครับหวังว่าโอกาสหน้ามีอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ยังให้ความสนับสนุนผมแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนอีกครั้งครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ทำฟิล์มริชชี่อรเนศพาก็อตอิทธิพัฒน์เล่นทิกต็อกท้ายคลิปอย่างพีคแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์พุ่งติดเทรนด์ฮิตทวิตเตอร์แล้วหลังแฟนคลับแห่แชร์คลิปก็อตอิทธิพัฒน์ลงเล่นทิกต็อกตามริชชี่อรเนศช็อตท้ายคลิปทำฟิล์มจิกหมอนถูกใจแฟนคลับสุดๆกับกระแสคู่จิ้นสู่คู่รักตัวจริงของพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัฒน์ฐานิชที่ออกมาประกาศเปิดตัวริชชี่อรเนศดีคาบาเลสว่าเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการกลางไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่า I finally found you ริชยูแรนเอทเขินจังในที่สุดผมก็เจอคุณริชยูแรนเอทเขินจังเรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงท่ามกลางคำยินดีของแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คู่รักใหม่ทั้งนี้เมื่อวันก่อนมีคลิปของสาวริชชี่ที่แปลว่าของก็อตที่ได้อวดความน่ารักพร้อมนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพลอยภัทรากรโชว์สเต็ปแดนพริ้วลงแอปโคเวอร์ดังอย่างทิกต็อกไปหมาดทางเราเก้ยังแซวอยู่ว่าไม่รู้ว่าหนุ่มก็อตอิทธิพัฒน์เห็นแล้วจะว่าอย่างไรกับคลิปนั้นล่าสุดจ้าแฟนคลับฟินตัวแตกเมื่อก็อตอิทธิพัฒน์เข้าวงการทิกต็อกตามแฟนเรียบร้อยแล้วจ้าโดนในคลิปเป็นการเต้นคู่กันของก็อตและริชชี่สเต็ปเบาๆน่ารักๆตามประสาคู่รักแต่ความพีคมาเกิดช่วงท้ายคลิปตอนเต้นจบแล้วสาวริชชี่ก็ทำหน้าทะเลนประมาณว่าลากมาเต้นด้วยได้สำเร็จฟินหนึ่งงานนี้เลยโดนก็อตอิทธิพัฒน์เขกกระโหลกไปหนึ่งทีโอเยยฟินหยอกล้อกันน่ารักมุ้งมิ้งไปอีกกบ
Podcast